กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบครูทุกๆท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะเห็นนั่งฟังอยู่ตลอดนะคะตอนแรกกะว่าจะแบบยังไงฮะจะยังไม่ส่งแต่โอเคนะคะไม่มีใครก็เลยส่งนะคะค่ะก็แชร์สภาวธรรมนะคะถึงแม้ว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ก็มีความดีใจนะคะคือว่าพอดีวันนี้นะคะก็มีพี่เขาก็โทรมาคุยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องป่วยโควิดเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เล่าเรื่องอาการของเขาก็ป่วยโควิดด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยน้ำมันเขียวอ่ะที่เราให้เขาไปเนี่ยเขาได้มาใช้ประโยชน์มากเลยนะคือเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำมันเขียวเขาบอกงี้ค่ะนะคะเขาก็เอาน้ำมันเขียวนี่ค่ะผสมน้ำดื่มบ้างแล้วก็เอามาสูดดมสูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อบรรเทาไปช่วงระยะแรกก่อนที่จะไปหาหมอนะคะเราก็เลยก็ยังดีใจนะคะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เราให้ไปเป็นประโยชน์ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อเขานะคะแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็มีอาการไออย่างเงี้ยนะคะเขาก็ได้ใช้ยาเขียวนี่แหละช่วยเหมือนกันนะคะก็ช่วยแบบเอามาทามาอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะทั่วกายนะคะนะฮะมันก็ได้ช่วยได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าดีเวลาตอนไข้ขึ้นเนี่ยค่ะเขาก็ทานน้ำมันเขียวกับน้ำเนี่ยก็เหมือนกับว่าอาการไข้เขาก็จะลดลงเราก็เลยบอกว่านั่นละหันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวโอกาสต่อไปเดี๋ยวจะเอาน้ำสกัดย่านางไปให้เขานะอย่างนี้นะคะเราก็ดีใจนะคะประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็พ่อบ้านก็ยังวันนี้เขาก็ยังถามสงสัยน้ำมันเขียวเนี่ยลืมไว้ที่บ้านต่างจังหวัดมั้งคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเรามีขวดใหม่เอาไปใช้เลยเราก็ดีใจอีกมาแม้ขนาดพ่อบ้านนี่เขายังถามหายาเขียวเลยนะคะเราก็แอบปลื้มนะคะตอนนี้ก็พ่อบ้านชวนนั่งรถเขาบอกเขาเบื่อเขาบอกเขาอยู่บ้านเขาเบื่อมากเลยเพราะว่าโควิดออกไปไหนไม่ได้ก็ชวนนั่งรถเนี่ยกลับไปบ้านที่มวกเหล็กเราบอกว่าเราไม่อยากไปค้างนะอย่างเงี้ยไปได้แต่ไม่ลงจากรถนะต้องทำ MOU กันว่าห้ามค้างที่โน่นนะเพราะว่าเราเนี่ยก็คือเราไม่กลัวแต่เด็กที่ดูแลบ้านเขาจะกลัวเราอย่างนี้นะคะนะเดี๋ยวก็ไปสร้างความทุกข์ให้เขาอีกเขาบ้านก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็ขับรถไปก็ไปดูเป็นยังไงฝนฟ้ายังไงก็ไม่ได้ลงจากรถหรอกเดี๋ยวก็กลับอย่างเงี้ยบอกโอเคงั้นก็ตกลงก็นั่งไปเป็นเพื่อนกันเพราะอยู่กันสองคนตายายนะคะก็นั่งรถไปนั่งรถกลับถือว่านั่งรถเที่ยวแล้วกันก็ประมาณนี้นะคะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะแอดค่ะตอนนี้รู้สึกอะไรนะเป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำมันเขียวรู้สึกยินดีใช่ไหมคะเสียงไอแอดดีขึ้นแล้วนะจากคราวที่แล้วรู้สึกว่าดีขึ้นไอน้อยลงแล้วใช่ไหมค่ะไอน้อยลงค่ะวันนี้ก็รู้สึกคิดอยากจะทานในโน้นอันนี้บ้างแต่ก็จะทานได้ไม่เยอะค่ะแต่ว่าเริ่มดีขึ้นละเริ่มหิวละค่ะก็ระหว่างทางก็ระหว่างเดินทางนี้ก็มีฝนตกตลอดนะคะจากกรุงเทพมาสระบุรีนะคะแต่ช่วงนี้ฝนก็หยุดแล้วนะคะฝนตกเกือบทุกภาคของประเทศไทยนะคะตอนนี้แต่เดี๋ยวกลับไปก็เดี๋ยวไปเจอก็คงจะได้ดูบ้างว่าต้นไม้เป็นยังไงหรือดินที่เขาไถเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้กำลังไปกำลังจะเดินทางไปที่สระบุรีใช่ไหมคะตอนนี้ถึงสระบุรีแล้วค่ะค่ะเดินทางอยู่ในระหว่างเดินทางค่ะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะแอดค่ะขอบคุณค่ะบำเพ็ญได้ทุกสถานที่ทุกสถานการณ์ดีจังเลยนะออนไลน์อยู่ในรถก็บำเพ็ญได้นะคะน้ำหนักเป็นไงบ้างคะแอดลดลงไป2กิโลค่ะโอ้ยได้นางแบบแล้วได้เหมือนตอนสาวๆนางแบบสาวๆใช่ไหมคะตอนนี้ต้องเป็นนักกีฬาค่ะ
ต้องไปงัดเสื้อผ้าสมัยที่20 21มาใช้แล้วมั้ง6วันนะคะ6วันนี้ลดไป2กิโลแต่ก็ไม่ได้เพลียไม่ได้อะไรใช่ไม่ได้เพลียไม่ได้อะไรจ้ะนอนเต็มที่ค่ะดีจังดีค่ะต้องขอบคุณเขาเนาะต้องขอบคุณว่าโควิดใช่เพราะว่าถ้าไม่มีเขาบางทีต้องไปอาจจะต้องลำบากนิดนึงลดอาหารลงบ้างลดไอ้นู้นลดไอ้นี้เพื่อให้น้ำหนักมันได้ในระดับที่เราต้องการแต่อันนี้เขาก็ช่วยได้เยอะเลยนะก็ช่วยเยอะแล้วก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรเพราะว่าเราใจเราไม่กังวลค่ะที่ตอนนี้ของพวกพี่ที่สวนสองก็ไม่ได้กังวลอะไรทุกคนที่เนี่ยเพื่อนๆที่ออกไปข้างนอกเขาก็บอกว่าคนนู้นก็ส่งมาว่าสองขีดแล้วนะสองขีดแล้วนะนี่ที่อยู่ร่วมไอ้ที่อยู่ที่มารวมกันแล้วออกไปเนี่ยทยอยส่งกันมาสองขีดเกือบทั้งนั้นเลยติดง่ายมากเลยนะรอบนี้ติดกันง่ายมากเลยแบบไม่รู้ตัวเมื่อวานนี้ลูกน้องก็แจ้งมาว่าเนี่ยเขาก็ติดโควิดจากลูกชายไปติดที่โรงเรียนมาอย่างนี้นะคะกลับมาติดที่บ้านอีกโอ้โหถ้าอย่างนี้เธอต้องยกตัวแน่ๆเลยติดกันง่ายมากเลยค่ะแต่ดูเหมือนว่าพวกอย่างพวกเราอ่ะมันเหมือนเป็นธรรมดามากเลยเราจะไม่วิตกกังวลอ่ะเนาะแต่เทียบกับคนอื่นเขาอ่ะเขาก็จะมีดูเหมือนเขาจะทุกข์กว่าเราเยอะอ่ะก็เออตรงจุดนี้นี่เราต้องขอบคุณเลยเราอะต้องขอบคุณมากมากเลยกับโควิดนี้เพราะมันทำให้เราได้สติอะไรเยอะมากเลยได้มีการที่ดีนะเราทำตัวมาแบบนี้เราไม่ยุ่งยากเราสบายอะเราไม่ทุกข์พอถึงเวลาจริงๆอาจารย์พาเราล้ำหน้ามาเหมือนอาจารย์จะพาล้ำหน้าเหมือนอาจารย์ที่บอกอาจารย์บอกพอพาลูกศิษย์ก้าวมาพ้นข้างหลังก็ดินถล่มพอก้าวพ้นข้างหลังดินก็ถล่มจริงๆเลยไปบางทีหวนกลับไปหันไปมองอุ้ยเสียวจังนี่ถ้าเราไม่ได้มาทางนี้เราจะเป็นยังไงเนาะค่ะดูเหมือนจะมีน้องหมูยกเลยนะคะน้องออนหมูยกมือค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะแอดเดินทางปลอดภัยค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะทางปลอดภัยค่ะแอดค่ะขอบพระคุณค่ะแม่ไก่ค่ะ